สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบเจอกับปุ้ยแล้วนะคะในช่วงของปุ้ยปุ้ยทันชนกนะคะหรือว่าปุ้ยปุ้ยสมัยนั่นเองเนาะพรุ่งนี้นะคะปุ้ยมีภารกิจนะคะแล้วก็อ่ะว่าจะไปเที่ยวนะคะที่เกาะสีชังอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้ปุ้ยจะพามาเปิดกระเป๋านะว่าในแต่ละครั้งนะคะที่ปุ้ยไปเที่ยวเนี่ยปุ้ยพกอะไรไปบ้างนะขณะนี้เวลานะคะเกือบจะตีหนึ่งแล้วแหละนะคะแต่ปุ้ยก็อยากจะอัดคลิปเก็บไว้นะคะเผื่อไว้ไปอะไรนะไปรีวิวนะคะการแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวของปุ้ยนะคะว่าเอาอะไรไปบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะอ่ะและนี่ก็เป็นนะคะของทุกสิ่งนะคะที่ปุ้ยจะพกไปเที่ยวในวันพรุ่งนี้เนาะนะคะก็เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะแนะนําไปทีละอย่างเลยเนาะอ่ะเริ่มต้นนะคะเริ่มจากนี้ละกันอันนี้เป็น power bank นะคะยี่ห้ออีลุปนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะ power bank เพราะว่าเราทํางานโซเชียลเนาะถ้าเกิดไม่มี power bank นะคะก็แบตหมดไม่รู้จะถ่ายยังไงนะคะเพราะว่าปุ้ยใช้โทรศัพท์นะคะในการถ่ายแทบจะทั้งหมดเลยเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะอย่างที่ขาดไม่ได้เวลาไปเที่ยวเนาะอันดับที่สองคือปุ้ยกำลังใช้อยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือไมโครโฟนนะคะตอนนี้นะคะกันเสียงลมได้ดีนะคะแล้วก็ใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพดีเลยแหละเพราะว่าเดี๋ยวพี่ๆฟังจากเสียงที่ปุ้ยพูดตอนนี้ก็ได้นะคะชัดแจ๋วมากแต่ว่าเสียงปุ้ยตอนนี้ไม่ค่อยจะดีหรอกนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นหวัดนะคะทุกคนที่สําคัญนะคะแว่นตานะอันนี้เป็นแว่นสายตาของปุ้ยนะคะจําเป็นมากๆเพราะว่าตอนนี้ปุ้ยมีภาวะแพ้แสงจากโทรศัพท์นะเพราะว่าใช้เยอะเกินไปนะคะแพ้แสงสีฟ้าเนาะก็จําเป็นต้องเอาไปนะคะเผื่อว่าเกิดอาการแพ้นะคะก็จะใส่ไปในระหว่างทางนะคะเพราะว่าโดนลมเนาะจะแสบตาได้นะคะก็นี่นะคะเสร็จแล้วก็เป็นนี่นะเป็นกระเป๋าที่มีทุกอย่างนะคะแต่ลิปสติกนู่นนี่นั่นนะคะสารพัด everything จริงจังเบลแล้วก็มีไมค์สำรองด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นไมค์สำรองนะคะแล้วก็เป็นของใช้กระจุกกระจิกค่ะมีกระจกมีลิปมีปากกาแล้วก็มีสมุดโน้ตเล็กๆนะคะเอาไว้ไปจดเนาะอันนี้ก็ขาดไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นไมค์เซลฟี่ค่ะไมค์เซลฟี่ยี่ห้อนี้นะคะก็ใช้ดีนะคะพี่อันเล็กๆกระทัดรัดถนัดมือนะคะจะได้ไม่ต้องแบบจับโทรศัพท์ถ่ายนะคะมีไมค์เซลฟี่ก็จะสะดวกหน่อยนิดนึงนะคะก็โยกไปโน่นนี่นั่นได้นะคะสะดวกสบายนะคะไมค์เซลฟี่ค่ะตัวนี้ได้นะคะเป็นยี่ห้อเดียวกันนะคะพี่เนาะเป็นตัวจับแท็บจับโทรศัพท์นะคะแบบกดชัตเตอร์ถ่ายนะคะมันต้องเชื่อมต่อบลูทูธนะคะประกบเข้ากับโทรศัพท์นะคะก็จะทําให้แบบว่าถ่ายง่ายยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกดนะคะถ่ายรูปเนาะนี่เลยนะคะสะดวกสบายเช่นกันค่ะเวลาจับโทรศัพท์ก็จะไม่ได้จับเรียวๆนะคะก็จะจับผ่านอันนี้ก็จะง่ายขึ้นนะคะดูถนัดมือเหมาะมือมากๆนะคะตรงนี้จะเป็นกระจกนะคะตรงนี้เราหมุนออกได้นะคะตรงนี้เป็นกระจกสามารถเปิดแฟลชได้นะคะตรงนี้เนาะนะมันจะเชื่อมต่อลิงก์กับโทรศัพท์เลยนะคะนี่อันนี้ก็ได้คําแนะนํามาจากพี่ตุ๊กตุ๋นนะคะช่องสกายไพศาลนะคะตุลวรรณเนาะช่องพี่ตุ๊กตุ๋นนะคะแนะนํามานะให้ใช้กับโทรศัพท์ได้นะคะก็ใช้ดีพอสมควรนะคะก็เอาไปด้วยค่ะนะคะแต่แล้วก็เป็นกระเป๋าตังค์นะคะพี่ๆค่ะขาดอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าขาดกระเป๋าตังค์เนาะก็พกไปด้วยเช่นกันนะคะนะเป็นแป้งตลับนะเดี๋ยวจะเอาเข้าไปในเซตนี้ด้วยนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะก็เป็นยาแก้ปวดพารานะคะปวดเมื่อยแล้วมีน้ํามันมวยด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาน้ํามันมวยไปไว้นวดด้วยเนาะเราต้องพกไปนะคะพี่ๆค่ะเนาะสําคัญเลยนะคะจะไปไม่ได้ก็นี่แหละค่ะกุญแจรถยันมอเตอร์ไซค์ไปเช่นเคยนะคะแล้วก็กระจกนะคะนี่แท้แดงเห็นไหมมีกระจกนะคะแล้วก็ครีมทาผิวนะคะแต่ไม่บอกยี่ห้อเนาะแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเป็นแป้งเย็นนะคะปุ้ยชอบเอาแป้งเย็นทาหน้าเนาะแต่แล้วก็กระเป๋าที่ใช้ในการเดินทางก็ใบเดิมค่ะทุกคนค่ะไม่ได้มียี่ห้ออะไรนะคะก็เอาพกไปใส่ของนะคะที่สําคัญก็อันนี้เป็นชุดว่ายน้ํานะคะชุดว่ายน้ำเอาไปไว้ถ่ายรูปเนาะแล้วก็มีหมวกนะคะอันนี้เป็นหมวกผ้าสีขาวนะคะพี่อาจจะเคยเห็นใส่ผ่านตาบ้างแล้วเนาะแล้วก็เป็นหมวกแก๊ปอันนี้นะคะที่ใส่ถ่ายตอนที่ไปวัดนะคะเอาไปด้วยค่ะนะคะเผื่อได้ใช้เนาะเพราะว่าที่สําคัญนะคะเวลาที่ไปเกาะสีชังนะคะก็จะต้องขับรถนะคะแว้นมอเตอร์ไซค์เนาะขาดไม่ได้นะคะก็คงจะเป็นหมวกนี่แหละค่ะแล้วก็เสื้อแขนยาวเนาะแล้วก็พรุ่งนี้นะสิ่งที่ต้องเตรียมไปอีกก็คือมีน้ําเปล่านะคะพี่จะเอาน้ําเปล่าไปขวดใหญ่1ขวดนะคะรวมถึงห่อข้าวไปด้วยนะคะพี่ๆเช่นเคยนะคะเที่ยวแบบประหยัดแบบปุ้ยๆจ้าไว้เดี๋ยวปุ้ยจะมาอัปเดตอีกทีนะคะว่าพอไปถึงเกาะสีชังแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามชมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปุ้ยจะถ่ายภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ตกมาให้ชมด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าปุ้ยๆ